เราจะต้องรู้เขานะครับอันดับแรกเราจะเป็นการกดดันนะครับจะไม่ยืนร้อยเขาทำครับเดี๋ยวนี้เดินออกนะครับหนึ่งพลิกเหลี่ยมสองหลบแนวอาวุธอาวุธอยู่ในมือเราแล้วนะครับเราสามารถมือเราไม่ออกห่างครับอยู่ในลักษณะใกล้ตัวนะครับตรงนี้ร่มเราเป็นอาวุธได้นะครับพลิกนะขานะครับขาเราสอดเข้านะครับขาสองเราก้าวเหลี่ยมตรงนี้นะครับทำอะไรก็ได้แล้วนะตรงนี้หลังจากนี้เราสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับเพราะเราเก็บอาวุธเขาอยู่ในมือเราโดยการใช้ร่มเป็นตัวช่วยไม่ได้ใช้แค่มือเปล่านะครับสังเกตร่มนี้ล็อกหมดแล้วเดี๋ยวเราขาติด